สวัสดีครับท่านผู้ชมเช้าวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2565วันนี้เป็นวันแรงงานของประเทศไทยผู้ที่ปฏิบัติงานในภาคเอกชนก็จะหยุดงานในวันที่1พฤษภาคมแต่สำหรับราชการแล้วก็ไม่ได้หยุดงานนะครับแต่วันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ก็เป็นวันหยุดตามปกติหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธพร้อมด้วยหลวงพี่ไก่สามเณรพราหมณ์ได้ตื่นเช้ามาทำวัดในตอนเช้าที่บ้านหลวงบรรเทาทุกราชต้นตระกูลของเมฆสุทัศน์ในหมู่บ้านกุดดีทองตำบลรั้วใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีทำวัดเช้าวันนี้ก็บรรยากาศเต็มไปด้วยความสงบร่มรื่นอากาศสบายสบายฝนทําท่าจะตกนะครับแต่หลังจากทำวัดเช้าเรียบร้อยแล้วเดินบิณฑบาตฝนก็ตกลงมาปล่อยๆการเดินบิณฑบาตท่ามกลางสายฝนแอดมินก็จะมีบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับในค่ำคืนที่ผ่านมาหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธได้ทำวัดเย็นพร้อมกับแสดงพระธรรมเทศนาพี่น้องประชาชนที่มาร่วมทำวัดเย็นก็รับฟังพระธรรมเทศนาอิ่มเอมไปทั่วหน้าต่างก็ได้ร่วมทำบุญบริจาคทรัพย์เพื่อที่จะจัดซื้อที่ดินถวายหลวงตาบุญชื่นและมอบให้กับโรงพยาบาลโพนสวรรค์ในส่วนที่เหลือซึ่งวันที่30พฤษภาคมนี้ก็จะทำบุญใหญ่อีกครั้งหนึ่งมอบที่ดินให้กับโรงพยาบาลโพนสวรรค์นะครับวันนี้หลังจากบิณฑบาตฉันเช้าเรียบร้อยแล้วก็จะมีพิธีมอบผ้าป่ากันประกอบศาสนกิจเสร็จที่นี่เรียบร้อยหลวงตาบุญชื่นก็จะเดินทางไปที่อำเภอบางประมาแวะบ้านญาติธรรมแวะชั่วครู่หลังจากเสร็จธุระที่บ้านญาติธรรมก็จะเดินทางต่อไปยังอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าพักจำวัดที่วัดจันทร์ค่ำคืนวันนี้ญาติธรรมที่อยู่ใกล้เคียงวัดจันทร์อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็จะร่วมทำวัดเย็นกันนะครับส่วนสามเณรพราหมณ์นั้นก็มีกิจที่จะต้องเดินทางกลับหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็คอยติดตามกันอีกครั้งนึงการเดินทางมาพักจำวัดของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธหลวงพี่ไก่สามเณรพราหมณ์สามสหมิกธรรมที่โคจรมาพบกันในครั้งนี้ก็เป็นการเฉพาะกิจหลวงตาบุญชื่นหลวงพี่ไก่สามเณรพราหมณ์ได้รับกิจนิมนต์จากคุณรุ่งเมฆสุทัศน์ทายาทของหลวงบรรเทาทุกราชนะครับนิมนต์มาทำบุญที่บ้านซึ่งเป็นบ้านเนื้อที่ขนาดกว้างขวางอยู่ติดลำน้ำท่าจีนเป็นการทำบุญรวมญาติประจำปีและปีนี้ก็ได้รวมกันทั้งสองงานก็คืองานชาพนกิจมารดาของคุณรุ่งและก็งานทำบุญทอดผ้าป่าด้วยไปในคราวเดียวกันคุณรุ่งตั้งใจจะนิมนต์หลวงตาบุญชื่นมาทำบุญและให้มันดาซึ่งมีอายุมากแล้วได้ทำบุญกับหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธแต่ก็มันดาก็มาด่วนจากไปในความโชคร้ายนั้นก็ถือว่าเป็นความโชคดีหลวงตาบุญชื่นก็ได้มาประกอบพิธีชาปนกิจที่วัดท่าโขลงในงานมันดาของคุณรุ่งด้วยนะครับหลังจากทำวัดเช้าหลวงตาบุญชื่นหลวงพี่ไก่สามเณรพราหมณ์ก็ได้เดินบิณฑบาตซึ่งเจ้าภาพกำหนดเส้นทางโดยเอาธงเหลืองไปปักเอาไว้ตามเส้นทางเป็นระยะทางไม่ไกลมากนักให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ระแวกนั้นมาใส่บาตรในตอนเช้าแต่เนื่องจากว่ามีฝนเทลงมาแม้จะไม่หนักมากแต่ก็เป็นอุปสรรคบ้างในการเดินพื้นเฉอะแฉะพี่น้องประชาชนมายืนรอก็อาจจะเปียกชุ่ม
บางคนก็รอใต้ต้นไม้บางคนก็รอในรถเมื่อหลวงตาเดินมาใกล้จะถึงก็เดินออกมาใส่บาตรบางคนก็ออกมาไม่ทันหลวงตาก็ต้องยืนรอหลวงตาให้ความเมตตากับทุกๆคนที่มีความตั้งใจที่จะใส่บาตรในครั้งนี้และเมื่อได้เส้นทางตามที่กำหนดไว้แล้วญาติธรรมก็ได้นิมนต์หลวงตาบุญชื่นให้เดินต่ออีกสักระยะหนึ่งเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในขอบเขตที่ไกลออกไปได้ร่วมใส่บาตรด้วยหลวงตาก็ยินดีที่จะเดินในครั้งนั้นแม้ฝนจะโปรยปรายลงมานะครับนี่เป็นความเมตตาของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธที่มีให้กับญาติธรรมพี่น้องพุทธศาสนิกชนในบ้านกุดดีทองตำบลรั้วใหญ่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีและในวันนี้หลังจากเสร็จการประกอบสัตนกิจหลวงตาบุญชื่นก็จะเดินทางไปโปรดปรานญาติโยมที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อไปวันนี้เท่าที่สังเกตดูก็มีพี่น้องประชาชนที่มารอใส่บาตรในช่วงเช้าเป็นจำนวนมากตามบ้านเรือนต่างๆแม้ท่ามกลางสายฝนที่จะโปรยปรายลงมาโดยมีหน่วยงานราชการอปปร.มาให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้นะครับก็นับเป็นโอกาสดีเป็นบุญของพี่น้องประชาชนในบริเวณบ้านกุดดีทองได้รับอานิสงส์จากคุณรุ่งเมฆสุทัศน์ที่ได้นิมนต์หลวงตาบุญชื่นมาในครั้งนี้สำหรับยอดเงินผ้าป่าที่จะไปจัดซื้อที่ดินก็เหลืออีกไม่มากซึ่งก็คาดว่ายอดเงินวันนี้ก็คงจะเพียงพอสำหรับการจัดซื้อแล้วแล้วก็จะทำการปิดบัญชีที่ได้เปิดเอาไว้เป็นการถาวรนะครับหลวงตานั้นท่านไม่รับปัจจัยไม่รับเงินสดจะโอนผ่านบัญชีธนาคารของคณะกรรมการเท่านั้นการดำเนินงานโดยคณะกรรมการโดยมีคุณสุริยาอุ่นเทียมสมซึ่งเป็นญาติของหลวงตาบุญชื่นเป็นลูกศิษย์ลูกหาที่จะคอยดูแลเรื่องของบัญชีเรื่องของธุรกรรมและก็มีคณะกรรมการอีกหลายคนดำเนินงานในครั้งนี้หลังจากเสร็จงานนี้แล้วการพบกันของสามสหมิกธรรมก็คงจะใช้เวลาอีกนานนะครับหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธนั้นก็จะเตรียมจะไปจำพรรษาที่ถ้ำยาวตำบลกกปลาซิวอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครส่วนสามเณรพราหมณ์นั้นก็คาดว่าจะจำวัดอยู่ที่วัดหุบกระทิงและก็จะย้ายทะเบียนโรงเรียนจากชุมชนวัดหนองปลาหมอมาที่โรงเรียนวัดหุบกระทิงส่วนหลวงพี่ไก่ก็ได้พักจำวัดอยู่ที่สำนักสงฆ์บูรพาพรอำเภอโพนสวรรค์นั่นเองนะครับมีโอกาสก็คงจะได้โคจรมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในวันที่30พฤษภาคมที่จะมีการทำบุญใหญ่และก็มอบที่ดินให้กับโรงพยาบาลอำเภอโพนสวรรค์นั้นโอกาสที่สามเณรพราหมณ์จะไปร่วมจิตกับหลวงตาบุญชื่นนั้นก็ต้องดูเรื่องของการเรียนอีกนิดนึงนะครับถ้ามีผลกระทบกับการเรียนสามเณรพราหมณ์ก็คงจะไม่ได้ไปหรือเรื่องของธุระอื่นๆที่เกี่ยวข้องของโยมบิดามารดานะครับวันนี้เราก็ได้เห็นทั้ง3สหมิกธรรมร่วมทำวัดเย็นทำวัดเช้าแล้วก็เดินบิณฑบาตท่ามกลางสายฝนอันนี้เป็นระยะทางที่เพิ่มขึ้นมาในส่วนของเพิ่มขึ้นอีกประมาณ1กิโลเมตรนะครับเมื่อเดินไปแล้วก็จะย้อนกลับมาวกกลับเข้าไปฉันที่บ้านของคุณรุ่งเมฆสุทัศน์ซึ่งเป็นบ้านเดิมของหลวงบรรเทาทุกข์ราชอดีตนายอำเภอของที่นี่นะครับปัจจุบันก็เหลือแต่ลูกแต่หลานที่จะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ในวันรวมญาติ
บ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านเก่าแก่บ้านเมฆสุทัศน์หรือว่าบ้านของหลวงบรรเทาทุกราชอันนี้แอดมินก็ต้องขออภัยหากอ่านชื่อผิดนะครับหลวงบรรเทาทุกราชหรือว่าหลวงบรรเทาทุกราษฎรในภาษาโบราณนั้นก็การเขียนก็อาจจะไม่เหมือนอักขระในปัจจุบันนะครับเมื่อบิณฑบาตจากครอบนอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลวงตาบุญชื่นก็มาบิณฑบาตบนบ้านมีญาติธรรมมารออยู่จำนวนหนึ่งรวมทั้งเจ้าภาพโดยมากก็จะเป็นญาติพี่น้องและผู้สูงอายุที่ไม่สามารถจะตรากตำตากฝนลุยโคลนได้ก็จะมารออยู่ข้างบนรวมทั้งญาติธรรมที่เดินทางตามมาจากจังหวัดนครพนมอีกจำนวน2รถตู้และญาติธรรมที่เดินทางมาจากที่ไกลๆนะครับมาจากที่อื่นมาค้างคืนอยู่ที่นี่ก็มีก็รอใส่บาตรกับหลวงตาบุญชื่นบนบ้านเมฆสุทัศน์แห่งนี้พร้อมกับตั้งกองผ้าป่าที่จะถวายหลวงตาบุญชื่นในวันนี้เพื่อเป็นทุนในการจัดซื้อที่ดินมอบให้กับโรงพยาบาลอำเภอโพนสวรรค์บรรยากาศข้างบนนี้ก็เป็นไปด้วยความอบอุ่นแม้สายฝนจะตกข้างนอกโปรยปรายลงมาแต่ในบ้านลูกหลานของต้นตระกูลที่มารวมญาติกันครั้งนี้ก็รู้สึกอบอุ่นเป็นกันเองนะครับแอดมินจะให้ชมบรรยากาศหลังจากนี้จนกระทั่งหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธหลวงพี่ไก่สามเณรพามนั่งอัศนะเพื่อฉันเช้าต่อไปนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณคุณเอกเมืองโอ่งที่อนุเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ